ยอดขุนพลสิทธิ์มนชัยพบกับทางด้านพลังทิพย์นอสีพึ่งครับครับผมต่อน้ำหนักด้วยวันนี้นะครับทางด้านพลังทิพย์เป็นฝ่ายต่อน้ำหนักให้กับยอดขุนพลนะครับครับต่อทางด้านพลังทิพย์ครับชกในพิกัด124ปอนด์ส่วนยอดขุนพล126ปอนด์ครับครับเมื่อช่วงเช้านี้ยอดขุนพลมา 127.2 ครับลดไป 1.2 ปอนด์ครับส่วนพลังทิพย์ครับมา 124.4 ลดไป 0.4 ปอนด์ครับเราต้องมาดูครับวันนี้ต่อน้ำหนักด้วยจะมีผลหรือเปล่าแรงปะทะครับเพราะว่ายอดขุนพลนี่มวยหมัดนะครับครับนะครับส่วนพลังทิพย์ฝีมือล้วนๆใช่นะครับก็มาดูประวัติเลยทั้งคู่ครับยอดขุนพลชื่อจริงอานนท์เอียกานาครับอายุ18ปีเป็นชาวจังหวัดนครปฐมครับค่าตัวปัจจุบัน 60,000 บาทครับส่วนทางด้านพลังทิพย์นอสีพึ่งชื่อจริงพิทยาภูเด่นใสอายุ23ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีครับค่าตัว 55,000 บาทครับครับผม3ไฟล์ล่าสุดของทั้งคู่นะครับยอดขุนพลนี่ก็แพ้คะแนนให้กับเพชรพนมรุ้งวอสังประภัยมาแพ้คะแนนให้กับพลังทิพย์นอสีพึ่งนี่แหละครับคู่ชกคนนี้แหละครับครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2555ครับที่ราชดำเนินครับแล้วไฟล์ล่าสุดครับชนะคะแนนเหล็กก้าธนสุรนครที่เวทีมวยอินพีเรียเวอร์ราชพร้าวครับถ่ายทอดสดทางช่อง11ครับมวยวิถีไทยเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาปีที่แล้วนะครับครับส่วนพลังทิพย์นอสีพึ่งครับชนะคะแนนยอดขุนพลสิทธิ์มนชัยมาครับแล้วก็ชนะคะแนนเพชรอู่ทองอ้อขวัญเมืองไฟล่าสุดครับ4มกราคม2556ต้อนรับปีใหม่ครับที่ลุมพินีเป็นฝ่ายแพ้คะแนนให้กับท่องปุ๋ยดีนายดีไปครับครับล่าสุดก็เจอกับพี่ทองนะครับทางด้านพลังทิพย์บอกว่ารู้ตัวแป๊บเดียวนะครับยังร่างกายยังเตรียมตัวไม่ดีแต่วันนี้เต็มมาเต็มร้อยครับเต็มพิกัดยอดขุนพลนี่ก็ซ้อมอยู่สิทธิ์มนชัยนะครับอยู่กาญจนบุรีครับผมกรรมการผู้ห้ามวันนี้ครับอุดมดีกระจ่างครับชัดเจนครับเสียงดังฟังชัดครับกรรมการอุดมนี่ครับยกแรกยอดขุนพลก็ต้องเดินแล้วครับเป็นมวยหมัดต้องรีบเผด็จศึกเพราะว่ารู้อยู่แล้วพลังทิพย์นี่ฝีมือครับต้องบอกว่าโคตรฝีมือนะนี่ครับก็โอ้โหถีบซ้ายยอดขุนพลนี่ปกติก็เป็นมวยสไตล์หมัดเลยครับเดินเร่งแต่ยกแรกครับนะครับล่วงก็ล่วงเลยครับใช่ครับวัดใจเลยมวยหมัดนี่แม่ก็ต้อง 1-2 ถ้าไม่ลงนี่ก็ต้องลุ้นกันต่อแล้วครับโอ้โหเนี่ยครับแกทิ้งทั้งหัวไหล่เลยครับยอดขุนพลยังหลบทันแต่หลักเหลี่ยมฝีมือนี่อยู่ทางพลังทิพย์มัดหนักนี่อยู่ยอดขุนพลครับมีสถิติที่น่าสนใจนิดนึงครับคุณผู้ชมครับว่าพลังทิพย์เจอกับทางด้านพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยก็คือขวัญใจของยอดขุนพลเนี่ยมา3ครั้งครับพรเสน่ห์ไม่เคยเอาชนะไม่เคยเอาชนะพลังทิพย์ได้เลยโอ้ครับนะครับ3ครั้งก็แพ้น็อกพลังทิพย์ครั้งนึงด้วยนะครับวันนี้ส่งรุ่นน้องครับยอดขุนพลมาเอาคืนก็เคยแพ้มาครั้งหนึ่งใช่แล้วครับแล้ววันนี้ต้องมาดูครับว่าจะล้างแค้นให้ตัวเองแล้วก็รุ่นพี่ตัวเองได้สำเร็จหรือเปล่าใช่ครับแต่เมื่อสักครู่นี้โดนสะกิดหนักไปหน่อยแค่พลังทิพย์ลื่นล่วงลงไปเลยครับแต่ยังไม่มีอะไรครับยังได้อยู่แม้ถ้าเป็นสมัยถ้าเป็นภาษามวยนี่เขาเรียกว่าถ้าชนะไฟนี้นะถือว่าล้างค่ายเลยนะครับมีอีกไหมค่ายนี้ครับจัดมาให้หมด นะต้องบอกว่าพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยนี่ก็ยอดแห่งมวยหมัดนะครับครับผมนี่พี่เหน่ของเราใช่ไหมสิทธิ์มนชัยนี่ก็เน้นหมัดเป็นพิเศษใช่นะครับฝึกมาโดยเฉพาะครับหนักทุกคนเหมือนกับค่ายมวยสมัยก่อนก็ค่ายเมืองสุรินทร์ครับโอ้สมัยนั้นนี่มวยหมัดหนักทั้งนั้นนะครับทั้งสำราญศักดิ์เมืองสุรินทร์ชายน้อยเมืองสุรินทร์รวมไปถึงอดีตแชมป์โลกรุ่นใหญ่สมัยเรายังไม่เกิดครับแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์พี่แสบ นะฮะคนนี้ยายผมชอบครับครับผมยายผมตอนนี้อายุประมาณ81ปีนะครับรู้จักดีครับผมสมัยก่อนนี่มีการถ่ายทอดสดนะทีวีสีขาวดำครับยังจำได้เลยสมัยผมเด็กๆอยู่ต่างจังหวัดไปแอบดูอยู่บ้านเขาสายเลือดนะครับมวยครับนะครับยกที่2ครับยกแรกหมดลงก็ราคานะครับอยู่ทางด้านยอดขุนพลได้เปรียบถึง 5-4 ครับครับผมคู่นี้เลทเปิดเสมอพลังทิพย์นะครับแต่ถือว่าทำได้ดียอดขุนพลมายกแรกยกที่2ครับจะทำยังไงยอดขุนพลจะเล่นงานพลังทิพย์ได้ไหมอุ้ยแข้งขวาครับเฉียวไปหน่อยเดียว
ต้องหาเป้าหาจุดให้เจอครับยอดขุนพลครับพี่เป้าสายยันหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับเป้าจุดนี่คือจุดสลบครับจุดโฟกัสครับดูครับพลังทีก็แย่พยายามไม่อยู่กับคือต้องอยู่กับที่ครับคือต้องจุกจิกหน่อยฮะเพราะว่าถ้าต่อยกับมวยหมัดอยู่เป็นเป้านิ่งนี่เสร็จครับเสร็จเหมือนที่จระเข้ครับจะงาบเหยื่อครับโอ้โหแก้งซ้ายโดนโต้ขวาหนักๆมาเลยครับพลังทิพย์โดนอีกแล้วโต้ลูกนี้ครับพลังทิพย์นี่ครับหมัดไม่เข้าใครออกใครนะครับระวังให้ดีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี่แม่ถ้าเกิดคิดว่าตัวเองนี่มั่นใจคือฝีมือเหนือกว่านี่ไปประมาทนี่ก็เสร็จมาแล้วหลายรายนะครับครับความประมาทคือหนทางแห่งความพ่ายแพ้ครับยังถอยรอดักจังหวะอยู่ครับแข้งขวาก็ไม่โดนโอ้ยช่างภาพเรานี่หลบให้ไวเลยครับตรงนั้นนะครับนั่นคุณโอซังฮีนะครับครับแล้วก็มีช่างภาพชาวต่างชาติคนหนึ่งแม่รู้สึกจะเห็นวันนี้เป็นครั้งวันแรกนะครั้งแรกนะครับแต่ถ้าโรเบิร์ตคอกนี่เห็นอยู่ประจำถูกต้องนะครับที่นอนอยู่ด้านขวาเกมการชกก็ยอดขุนพลก็เป็นฝ่ายบุกครับพลังทิพย์เน้นเลยครับเน้นเป็นพิเศษเลยป้องกันหมัดไม่เคยกลัวหมัดครับคนนี้เขาบอกแล้วครับนะครับพรเสน่ห์แน่ๆยังเอาเขาไม่ลงครับคนนี้อ้าวอ้าวแม่อย่างที่บอกครับอะไรก็เกิดขึ้นได้กันบนได้แต่ล่างต้องระวังเหมือนกันนะครับแข้งยอดขุนพลก็ไม่เบาครับวันนี้แบกน้ำหนักด้วยโอ้โหต้องบอกว่าต่อ2ปอนด์เนี่ยจะมีผลครับแรงปะทะครับยอดขุนพลใหญ่กว่าก็เนี่ยดูอย่างนี้เนี่ยมุมนี้เห็นชัดเจนเลยครับครับดูได้เปรียบดูครับโตกันเลยทีต่อทีถึงจะไม่ได้มากครับแต่ก็ดูได้เปรียบอยู่ครับหมดยกที่2ครับโอ้ก็น้ำใจนักกีฬามีการแตะนวมกันด้วยนะครับหมด2ยกครับราคายังเหมือนเดิมครับยอดขุนพลได้เปรียบ 5-4 โอ้พลังทิพย์วันนี้มานิ่งจริงๆนะครับแก๊งนี้ครับนี่แหละครับอูครับงักอูแซ่ลิ้มนะครับประธานชมรมเพื่อน19ก็ดูแลน้องๆผู้สื่อข่าวสายมวยเป็นอย่างดีนะครับครับมีอะไรก็แนะนำให้ตลอดแหละครับยกที่3ครับเรียบยอดขุนพลเดินแข้งขวาโอ้ยหลบทันครับแม่แกไวเหลือเกินพลังทิพย์ครับต้องรู้ครับเพราะว่าเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งก็รู้เหลี่ยมรู้เชิงทางด้านยอดขุนพลดีครับว่าจะมาหมัดไหนเอาแต่โดนซ้ายเข้าไปยังได้อยู่ครับรัดเอวเห็นท่าไม่ได้แยกออกมาครับยังดีครับเมื่อสักครู่นี่ตั้งการ์ดไว้ได้ทันนะครับยอดขุนพลนี่ก็ต่อยทะลุบอกได้นี่ครับต้องระวังทั้งล่างทั้งบนครับแม้จะแข้งซ้ายก็ไม่โดนโอ้ยข่าวลอยยอดขุนพลแกนี่ใจร้ายจริงๆครับเบียดมากดตีขวาดูครับแกเด้งตีเลยนะไม่ตีธรรมดาตีขวาอีกทีตลอด3ยกที่ผ่านมานี่ยอดขุนพลเป็นฝ่ายทำนะครับครับผมวางแข้งดักอู้เจอโต้กลับเหมือนกันครับมาทางทิพย์ก็ไม่ยอมแล้วครับแม่จะให้รุ่นน้องมาลูบคมสบายๆได้ยังไงครับแม่แต่ต้องบอกครับตอนนี้ยอดขุนพลนี่ต้องชกด้วยความอดทนนะครับครับเพราะหมัดนี่ยังคำหาจุดไม่เจอเพราะว่าถ้าออกหมัดเยอะๆนี่หมดแรงนะครับแล้วมันทิ้งไปทั้งไหล่ครับตั้งใจที่จะน็อกเขายิ่งถ้าวืดนี่ยิ่งเหนื่อยครับโอ้โหถ้าโดนยังไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดวืดไปนี่เดี่ยวแรงก็ค่อยถดถอยไปทีละนิดครับต้องเวียงหมัดเต็มๆแล้วโดนนี่มันยิ่งทำให้คึกเขิมแต่มาดูตอนนี้หมัดใช้ไม่ได้มาใช้เข่าแทนครับตอนนี้ยอดขุนพลใช้ใหญ่เบียดดีกว่าตีขวาตีซ้ายโอ้สองช็อตนี้ชัดเจนโอ้โหพลังทิพย์มัวแต่บล็อกหมัดยังไม่ได้บล็อกเข่านะครับครับก็ต้องต่อยไปคิดแก้เกมไปบนเวทีแหละครับสำหรับพลังทิพย์ยอดขุนพลก็เช่นเดียวกันครับในเมื่อใช้หมัดไม่ได้ก็หันมาใช้เข่าอย่างนี้แหละครับโอ้ตีครับตีสู้ครับพลังทิพย์เอาละหาเหลี่ยมว่าแม่อย่าไปขัดขาครับกรรมการอุดมบอกห้ามขัดขาแกเสียงดังฟังชัดอยู่แล้วเตือนพลังทิพย์บอกอย่าขัดขาครับเผื่อเดี๋ยวนักมวยตกใจอย่าขัดขาก็จะเป็นปัญหาสังคม อันนี้ไม่เกี่ยวครับเอาแยกออกมาครับพลังทิพย์ก็ยังถอยรอตั้งรับนะครับไม่ผีผลาม
ยอดขุนพลหาเป้าอุ้ยบัดขวาอุ้ยโดนนะครับแท้ได้จังหวะเอาทันทีเลยครับยอดขุนพลยังยิ้มได้ครับพลังทิพย์บอกว่ายังไม่รู้สึกเท่าไหร่ไปครับออกมาใหม่ครับต้องเน้นๆกว่านี้ครับยอดขุนพลตีจะใช้หมัดกล่อมพลังทิพย์นะครับสู้ข่าวนี่ทางด้านพลังทิพย์ก็โต้ได้ตลอดเหมือนกันครับหมดยกที่3โอ้หมด3ยกนี่ทางด้านยอดขุนพลเป็นฝ่ายทำอย่างเดียวนะครับครับผมพลังทิพย์นี่รอตั้งรับครับทำให้3ยกนี่ยอดขุนพลได้เปรียบ 5-2 เลยครับจาก 5-4 ไป 5-2 เลยนะครับผมโอ้โดนแล้วมีอาการเล็กน้อยแม่เอาสักถุงไหมไม่เอาครับอิ่มแล้วครับ วันนี้กุมารดำไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ครับมาชมกันครับยกที่4ยกที่4แล้วครับพลังทิพย์จะมาไหมยกนี้ยกทำแต้มครับโอ้ยโตมาเลยนี่ครับแข้งต่อแข้งครับยอดขุนพลพลังทิพย์ขู่บ้างแล้วให้น้องทำมา3ยกแล้วครับไม่ลงแล้วครับยกนี้ต้องเดินแล้วครับแต่ยอดขุนพลก็ยังบี้มาอยู่เดินมานี่แหละครับดูจังหวะหลักเหลี่ยมของพลังทิพย์นะครับนี่ครับขึ้นชื่อว่าโคตรฝีมือ นะครับเดี๋ยวขุนพลจะทำได้ไหมครับไม่แน่ครับแข้งซ้ายนี่ครับคาเลยเอาคืนไม่ได้ครับแม่ยอดขุนพลนี่แกดิ้นหลบมาทันครับพลังทิพย์ดูครับมานิ่งเลยครับสายตานี่จับจ้องไปที่เป้าหมายนะครับรอดักนี่ครับแล้วก็โต้ให้ล่อให้ยอดขุนพลออกก่อนแหละครับครับออกอาวุธมาก่อนนี่แหละครับเดินเข้าไปครับบางครั้งก็ชิงจังหวะออกก่อนก็มีครับทางด้านพลังทิพย์มีจังหวะก็ต้องทำครับครับแต่เพื่อความชัวนี่ครับเดินมาโอ้ยขู่แล้ววางขวา2ดอกแหมยังโตได้ทีนึงค่อยๆตีไปทีละนิดครับแต่ทำต้องชัดเจนครับพลังทิพย์ยกนี้มาชาร์จตีขวาพยาขุนพลก็ยังสู้ได้นะครับแต่ราคาตอนนี้นี่มันเริ่มไหลมาอยู่น้ำเงินแล้วครับเพราะว่าจังหวะทำนี่มันชัดครับดูครับโอ้โหโดนอีกยกนี้ยอดขุนพลแกบอกว่าเดินมาโดนอาวุธพลังทิพย์นะครับอะไรครับเดินยังเดินอยู่ครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยครับแต่อาวุธมวยต้องออกด้วยครับซ้ายโอ้โหวิทย์โถมมาทั้งตัวเลยแม่แต่ดูทิศไม่ดูแล้วไม่มีทิศทางเลยนะครับไม่มีจุดหมายครับพอรู้สึกว่าพลังทิพย์นี่ก็เบี่ยงตัวหลบนิดเดียวเท่านั้นแหละครับก็ไม่ถึงจุดสำคัญจากจะโดนหนักก็ผ่อนเป็นเบาครับยอดขุนพลตอนนี้ดูเหมือนจะหมดพลังนะโอ้ดูครับแกแต่ก็ยังเดินครับอาวุธก็ไม่รุนแรงแล้วครับพลังทิพย์นี่รออย่างเดียวเนื้ออดทนดีจริงๆครับครับผมอ๋อแต่มีเสียงโห่ฮาครับบนเวทีครับตอนนี้รู้สึกพลังทิพย์จะมีแผลแตกที่หางคิ้วทางด้านซ้ายนะครับเอาละครับมีน้ำแดงมาอีกแล้วครับทำให้ผมต้องตื่นเต้นอีกแล้วครับคุณผู้ชมจังหวะบวกศอกกันเข้าไปครับเมื่อสักครู่ตอนนี้ก็พลังทิพย์ก็เริ่มรู้แล้วครับว่าสถานการณ์ตัวเองเริ่มมาได้เปรียบครับครับนี่ไหลมา 4-5-1 แล้วนะเอาละนี่ครับแตกด้วยครับแต่มั่นใจโอ้โหทำได้ดีจริงๆครับยกนี้พลังทิพย์นอสีพึ่งกลับมาเป็นต่อ 6-1 เลยครับราคาหยุดตรงนั้นครับก็มีเสียงโห่มาประปายนะครับไม่ประปายเลยครับเสียงดังมากเลยจะมองว่ายอดขุนพลแม่นี่ป่ายงครับป่ายงนอสีพึ่งครับครับเทรนเลยครับก็ยังไม่ประมาทแล้วก็แฟนมวยจะมองว่ายอดขุนพลนี่หมดแรงผิดฟอร์มไปหรือเปล่าครับแต่ต้องเห็นใจนักมวยนะเพราะว่าที่ผ่านมาแกเดินต่อยทุกยกนะครับแม่บางทีทำไม่ได้ก็อย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบเลยครับแล้วหงุดหงิดมันหงุดหงิดแล้วบางทีมันแบบทำไม่ได้ดังใจอ่ะครับแล้วพอยิ่งจะรีบยิ่งจะเดินเข้าไปทำคืนนี่บางครั้งก็โดนนี่ครับเอ้าเนี่ยครับลื่นลงไปครับโอ้พลังทิพย์มานิ่มเหลือเกิน2ยกท้ายเนี่ยก็ลองเปรียบเทียบดูครับคนนึงรีบร้อนรนดานอีกคนนึงนิ่งคอยดูสถานการณ์นี่อย่างไหนมันจะได้เปรียบกันครับผมนี่ก็
ช่วงปลายๆไม่น่ามีอะไรนะครับสรุปผลเลยแล้วกันนะครับผลการแข่งขันในคู่อื่นครับคู่แรกครับช็อปเปอร์กอสภาทองแพ้คะแนนให้กับใบคานวอแสงเทพครับสังเพชรวอแสงเทพเอาชนะคะแนนเมืองเพชร FA กรุ๊ปเมฆพยัคฆ์ลูกห้วงหินครับแพ้คะแนนศักยภาพสิทธิ์2พี่น้องคู่ที่4แสงสถานสอสุรเดชครับเอาชนะคะแนนแสนศักดิ์เพชรบัญชาครับคู่ค้ำครับแสงมรกตพอมโนธรรมรักษาแพ้น็อกให้กับพรมงคลเคทียิมในยกที่3รองคู่เอกครับศักดิ์สุริยาไก่ย่าง5ดาวยิมครับเอาชนะคะแนนขุนศึกเล็กอขวัญเมืองครับสำหรับคู่นี้ก็ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาครับพลังทิพย์นะน่าจะภูเด่นใสตามนามสกุลเลยครับผมนะฮะฟอร์มแบบนี้แต่ก็ยังมีเสียงโห่ประปายขึ้นมาครับแม้จะเป็นช่วงปลายยกสุดท้ายครับก็ต้องเห็นใจนักมวยด้วยครับบางครั้งครับผมก็เนี่ยครับยอมรับสภาพแล้วครับยอดขุนพลเหนื่อยจริงๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สิ่งที่เราคิดอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับบางครั้งสิ่งที่เราคิดก็อาจจะถูกมั่งไม่ถูกมั่งก็แต่เจ้าตัวเท่านั้นแหละครับที่รู้ดีครับเราก็จะไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าแน่นอนก็ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเราไปด่วนสรุปเลยก็ไม่ดีเราก็มีหน้าที่วิจารณ์ไปตามเกมครับนั่นอีกเรื่องนึงครับเราไม่ทราบอยู่แล้วครับแต่เราก็มีหน้าที่สืบเสาะที่จะหาข่าวสารมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบรับรู้กันนะครับครับนี่ก็ช่วงท้ายๆไปปลายยก5แล้วครับพลังทิพย์ก็กับยอดขุนพลก็ไม่เอาแล้วครับเต้นดีกว่าครับผมนะครับหมดยกสุดท้ายครับไม่น่ามีปัญหากับพลังทิพย์นอสีพึ่งวันนี้แม่จะหลังเลือดหลังคว้าชัยใช่หลังเลือดคว้าชัยพร้อมกับย้ำแค้นให้กับทางด้านของยอดขุนพลสิทธิ์มนชัยไปอีกหนึ่งครั้งครับก็เป็นนั้นว่าพลังทิพย์ครับเอาชนะคะแนนยอดขุนพลสิทธิ์มนชัยไปขาดลอยครับด้วยคะแนน49-47 2เสียงแล้วก็49-48 1เสียงครับครับผมแม่ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีใช่ครับครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับหมดเวลาหมดแล้วครับเราสองคนธนพลคงกระพันแล้วก็กุมารดำชัยชนะสมีพร